สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Fear and Hunger กับเหล่าจอมเวทสีเหลืองผู้ลึกลับที่บูชาและถ่ายทอดเวทมนต์โลหิตของเทพแห่งการทำลายล้างโกโกร็อกเหล่าเยลโลเมดเป็นผู้ที่ฝึกฝนเวทมนต์ที่มาจากเขตรักษาพันธุ์ทางตะวันออกพวกเขามักจะมีชื่อเสียงจากการแต่งกายที่หรูหราและมีสีสันที่ฉูดฉาดแตกต่างจากนักบวชทั่วไปที่มักจะอุทิศตนเพื่อบูชาเทพองค์ต่างๆเหล่าเยลโลเมดมักจะใช้พลังลึกลับของพวกเขาเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นส่วนมากเพราะพวกเขามองว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกของพวกเขาแทนที่จะแสวงหาความสงบพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับความโกลาหลอันเป็นสภาวะธรรมชาติของโลกซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้มาจากเทพพระเจ้าไม่สิอดีตเทพองค์ใหม่ท่านอาจารย์นัชราของเรานั่นเองนะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นผู้กำเนิดลัทธิเยลโลเมดแต่ด้วยความที่นัชรานั้นมีความหิวกระหายในอำนาจเป็นอย่างมากและก็ศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์เลือดอยู่แล้วทำให้เหล่าสาวกนั้นสืบทอดแนวคิดแปลกๆไปนั่นก็คือเหล่าเยลโลเมดจะให้ความสำคัญกับความปรารถนาของตนเองเหนือสิ่งอื่นใดและการเชื่อมโยงระหว่างสาวกกับเทพเจ้าโกโกร็อตไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาแต่พวกเขาสังเกตเองว่าเทพเจ้าโกโกร็อตที่เป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างนั้นมีความทรงพลังและก็ชัดเจนมากที่สุดจนถึงทุกวันนี้ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลตัวละครที่ชื่อว่าโอซาและพวกเขามักจะฝึกเต้นรำแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าลาแดนส์มักเคเบิลและพิธีกรรมที่ถ่ายทอดกันมานี้จะทำให้เหล่าเยลโลเมดนั้นสามารถหยิบยืมพลังงานจากโลกมิติอื่นเพื่อเพิ่มพูนทักษะเวทมนต์ของพวกเขาได้สำหรับในเกมเราจะเจอเหล่าเยลโลเมดแค่2คนเท่านั้นโดยคนแรกที่เราเจอเขาจะอยู่ในเหมืองชั้นที่5และคนที่2เขาจะอยู่ในเหมืองชั้นที่6หากมองเห็นเขาไกลๆคุณจะเห็นเขานั่งสมาธิด้วยความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่ทันทีที่คุณเข้าไปใกล้เขาจะประกอบพิธีกรรมลาแดนส์มัคเคเบิลทันทีคุณมี2ทางเลือกนั่นก็คือ1เคลื่อนที่ออกจากระยะโจมตีเขากับ2เข้าไปโจมตีเขาทันทีแต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะยืนดูเขาเต้นเฉยๆภายในระยะเวลา2วิเขาจะโจมตีคุณด้วยเวทมนต์ฮาร์ติ้งซึ่งคาถานี้จะส่งผลให้คุณสูญเสียแขนหรือขาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเจอเหล่าเยลโลเมดคุณควรจะโจมตีเขาทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะเหล่าเยลโลเมดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วเข้าสู่ในโหมดแบทเทิลพวกเขาจะเริ่มประกอบพิธีกรรมลาแดนส์มัคเคเบิลก่อนที่จะเริ่มไล่เวทในการโจมตีเปิดโอกาสให้เราสามารถโจมตีขาเขาทำให้เขาไม่สามารถที่จะดำเนินพิธีกรรมต่อไปได้และกลายเป็นเป้านิ่งให้เราสังหารเขาอย่างง่ายดายแต่ถ้าหากคุณอยากจะได้เอนกิและท่านอาจารย์นัชราเข้ามาสู่ปาร์ตี้คุณจำเป็นจะต้องเจรจากับพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ถามพวกเขาว่าพวกเขารับใช้เทพเจ้าองค์ใดเขาจะถามเรากลับมาว่าเขาแสวงหาหนทางแห่งการทำลายล้างมันไม่ชัดเจนใช่ไหมและคุณก็ต้องตอบเขาไปว่าเทพโกโกร็อตซึ่งเขาจะชมเชยเราว่าถูกต้องดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้โง่สินะหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือขอให้เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับโกโกร็อตและเขาจะปฏิเสธกับเราและบอกกับเราว่าเรายังไม่อยู่ในระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ตามหาอาจารย์ของเรานัชราแห่งตะวันออกหากเจ้าต้องการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นเขาจะให้ยันเอสคริปต์มานะและไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นคีย์สำคัญของการชักชวนเอนกิและท่านอาจารย์นัชราเข้าสู่ปาร์ตี้ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะขอไปอธิบายในคลิปของพวกเขาแทนแล้วกันนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเยลโลเมดที่ผมพอจะหาได้ในเกมเฟียนฮังเกอร์นะถ้าผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เสมอเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจง่ายๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะ